บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวอื่นใดขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มาพบกับพี่น้องดาวุสลามนี่คนเยอะตลอดนะครับมีแต่เยอะมีแต่เพิ่มนะครับไม่ค่อยมีลดทำมิลละวันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ละครับแต่นี้ทนายกรีมบอสใหญ่แห่งดารุสลามเชิญอยู่แค่ๆขับรถนะอยู่แค่ๆขับรถไม่ถึง10นาทีอ่ะครับมานี่ได้มหัศจรรย์มากนะครับถ้าเอาไฟแดงออกก็จะดีไม่ใช่น้อยนะมีไฟแดงเดียวนะไฟแดงสี่แยกวันนี้ผมให้หัวข้อว่ามีอะไรในเดือนชะบานชะบานเนี่ยเป็นเดือนก่อนหน้ารอมฎอนรอยับชะบานแล้วก็รอมฎอนพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขมวดปมเจาะจงเน้นเรื่องของเดือนชะบานเอาทำใจร่มๆก่อนซอฮาบะก่อนถึงเดือนรอมฎอนซอฮาบะจะพูดจะกล่าวดูอาบทนี้นะครับอัลลอฮุมมะบาลิกลานาฟีชะบานบัลลิกนารอมฎอนทำไมนะอัลลอฮุมมะบาลิกลานาโออัลลอฮ์ขอความจำเริญความบารักัตให้แก่เราฟีชะบานเนื่องจากเราอยู่ในเดือนรอดูในเดือนชะบานทำไมซอฮาบะห์ขอดุอาบทนี้ครับทำไมอ่ะทำไมพอถึงเดือนรอยับทำไมอัลลอฮ์ไม่สั่งให้ทำไมนบีไม่บอกให้ซอฮาบะขอดุอาว่าถึงเดือนรอยับแล้วให้มีบารักัตแต่พอถึงเดือนชะบานนบีบอกว่าซอฮาบะขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์บาลิกลานาขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญในเดือนนี้แก่เราตอนนี้เราอยู่ในเดือนชะบานฉะนั้นเดือนชะบานพี่น้องเรียกว่ารองจากเดือนรอมฎอนทำไมนบีจะถือศีลอดมากที่สุดในเดือนไหนครับฮะนบีจะถือศีลอดมากที่สุดก็คือในเดือนชะบานกานะยะซูมุชะบานกุลลุฮูกานะยะซูมุชะบานอิลลากอลีลันท่านหญิงไอชาบอกว่าปรากฏว่าท่านรอซูลถือศีลอดในเดือนชะบานเกือบทั้งหมดหรือท่านรอซูลถือศีลอดในเดือนชะบานน้อยนิดท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีจะถือศีลอดมากรองจากรอมฎอนก็คือชะบานฉะนั้นเดือนชะบานที่เราเข้าอยู่นี้พี่น้องสามารถจะถือศีลอดซุนนะห์ได้ทุกวันไม่เว้นว่าวันไหนก็ตามพรุ่งนี้วันจันทร์เราเคยถือสุนนะศีลอดวันจันทร์นะเนียดไปอีกข้อหนึ่งก็คือถือศีลอดสุนนะวันจันทร์ในเดือนชะบานได้2 เด้งวันอังคารอาจารย์วันอังคารจะถือศีลอดได้ไหมได้เพราะในเดือนชะบานเนี่ยทั้งเดือนนบีถือศีลอดมากที่สุดยกเว้นวันหรือ2วันก่อนเข้ารอมฎอนนบีจะไม่ถือศีลอดเพราะกลัวว่าจะเป็นวันคาบเกี่ยวสงสัยว่าจะเป็นวันที่1รอมฎอนง่ายๆวันที่29 28 29ชะบานไม่ต้องถือรอดูเดือนเข้าวันที่1รอมฎอนแต่ตอนนี้เรื่อยไปตะกี้มุบารอกบอกว่าน่าจะเป็น16หรือ17พฤษภาใช่ป่ะก็แสดงว่าชะบานอยู่กับเราไม่ถึงเดือนอยู่กับเราไม่ถึงเดือนบาลิกละนาขอความจำเริญให้แก่อยู่ในเดือนนี้อุลามาอธิบายว่าทำไมเดือนชะบานจึงเป็นเดือนแห่งความจำเริญมีบารักัตอ่ะพี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะครับใจร่มๆท่านอุซามะบินเซดได้กล่าวไว้ว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดมากกว่าเดือนอื่นยกเว้นในเดือนชะบานด้วยเหตุผลอะไร
ซอฮาบะห์ถามนบีเดือนรอมฎอนไม่ต้องถามเพราะเต็มเดือนเราต้องถือศีลอดอยู่แล้วแต่ในเดือนชะอ์บานเนี่ยนบีถือศีลอดจำนวนมากเพราะอะไรซาลิกะชะฮรุนเป็นเดือนซึ่งมนุษย์นั้นทำไมกอฟารมนุษย์นั้นเพิกเฉยใบนะรอยับว่ารอมฎอนมนุษย์จะเพิกเฉยเดือนที่อยู่ระหว่างรอยับกับรอมฎอนรอยับชะอ์บานรอมฎอนนบีบอกว่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายจะเพิกเฉยเดือนชะอ์บานเอาละสิพี่น้องกลับกลายเป็นว่านบีให้ความสำคัญกับเดือนชะอ์บานมากเหลือเกินนบีพูดต่อไปบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟาอูฟีฮินอะมานอิลาร็อบบิลอาลามีนเพราะเดือนชะอ์บานเนี่ยอะมานการงานของเราต่างๆจะถูกยกอิลาร็อบบิลอาลามีนไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอุฮิบุอัยยุรฟาอามาลีวะอานาซออิมุนฉันพึงพอใจที่ให้อามันของฉันยกไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันถือศีลอดนบีบอกว่าเดือนชะบานคือเดือนที่มีเกียรติอันเนื่องจากว่าอามันถูกยกไปยังฟากฟ้าสักครู่นี้ตะกี้เห็นมุบารอกเรียรายบริจาคให้ใครที่ไหนไม่รู้ผลบุญได้ครับแต่พี่น้องบริจาคในเดือนชะบานอุลามาอธิบายว่าได้ผลบุญมากกว่าในเดือนอื่นแม้ว่าจะไม่เท่าเดือนรอมฎอนก็ตามเพราะนบีบอกไงตุรฟาอูฟีฮินอะมานการงานต่างๆด้วยความเคารพอะมันเนี่ยการงานเดียวอะมานหลายๆการงานนั่นไม่ได้หมายรวมว่าเฉพาะการถือศีลอดอย่างเดียวแต่มันมีหลายๆการงานที่ถูกยกไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละสิ พี่น้องขับรถมาฟังบรรยายวันนี้กับเดือนรอยับที่มาฟังบรรยายเหมือนกันแต่เดือนนี้อัลลอฮฺให้พี่น้องอามันของพี่น้องถูกยกไปยังฟากฟ้ามีไม่กี่ฮะดีษที่พี่อัลลอฮฺขอโทษที่นบีบอกว่าการยกอามันของเราไปยังฟากฟ้าเนี่ยนะครับมีไม่กี่ฮะดีษนี่คือหนึ่งหลายๆฮะดีษที่นบีกำชับว่าเดือนชะบานนั้นอามันจะถูกยกแต่นบีมาเจาะจงว่าฉันจะเอาอามันของฉันในสภาพที่ถือศีลอดฉันชอบแบบนี้ฉะนั้นพี่น้อง2 in 1เดือนชะบานทำอามันเต็มที่เลยเคยไม่ตื่นตะฮัจญุดตื่นเคยไม่ละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาเคยไม่เคยละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดอาบน้ำหลังอาบน้ำละหมาดทำตอนเย็นวันนี้กลับบ้านไปนบีบอกว่าเวลาทำแกงเนี่ยทำอาหารเนี่ยใส่น้ำเยอะๆแล้วก็ตักไปให้เพื่อนบ้านพวกเราก็ใส่น้ำเยอะครับแต่เนื้อไว้ที่บ้านเราน้ำไว้ข้างบ้านเพื่อนบ้านเอาใหม่เดือนชะบานนบีบอกอะมานความดีต่างๆเอาซอดาเกาะซอดาเกาะนี่มีหลายรูปแบบ 1. ซอดาเกาะที่เป็นตังค์ 2. ซอดาเกาะด้วยการยิ้มมาดารุสลามยิ้มเป็นซอดาเกาะอีกซอดาเกาะหนึ่งก็คือการทำอาหารแล้วก็เลี้ยงเป็นซอดาเกาะท่านนบีเคยนึกถึงท่านหญิงคอดิยาซึ่งตายไม่รู้เป็น10ปีวันหนึ่งนึกถึงท่านหญิงคอดิยานบีก็ทำอาหารแล้วนำอาหารไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงไอชะขอโทษเพื่อนของท่านหญิงคอดิยาวันนี้สามีเราจากไปแล้วยังไม่ได้แต่งงานใหม่ภรรยาเราจากไปแล้วยังไม่ได้แต่งงานใหม่หรือแม้กระทั่งแต่งงานใหม่ก็ตามเรานึกถึงภรรยาเราในอดีตที่เสียชีวิตไปแล้วชอบกินแกงอะไรทำแกงนั้นไปเลี้ยงกับเพื่อนของอดีตภรรยาอดีตไม่ใช่เป็นภรรยาเราที่เสียชีวิตคนที่ตายภรรยาเราตายไปไม่ได้เรียกอดีตภรรยานะครับขอโทษภรรยาของเราแต่เสียชีวิตไปก่อนนบีเคยบอกว่า
ปะของเราจะอายุยืนก็ต่อเมื่อปะของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้ลูกยังไปเยี่ยมเพื่อนของปะเรานบีบอกเนี่ยที่ทำให้ปะอายุยืนฉะนั้นพี่น้องเอาใหม่อย่าไปเดาขอโทษอย่ารอเฉพาะจะเข้ารอมฎอนเมื่อปีที่แล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก่อนเข้ารอมฎอนแค่วันเดียวอัลลอฮ์เก็บชีวิตไปอย่าชะล่าใจอ่ะนี่ชะบานบาลิกลานาซีชะบานอย่าล้อขอบรักัดความจำเริญในเดือนนี้พี่น้องทำอะไรก็ได้อามันเทิดไปหาอัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่น่าเชื่อครับว่าชะบานจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมกับทีมงานรับพานก็เลยนั่งคุยกันว่าเมื่อความยิ่งใหญ่ของเดือนชะบานก็เลยต้องยืดเวลาการออกอากาศเป็นตี2ถึง7โมงเช้าเพราะเราจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทำอามันอิบาดะห์ได้ฟังได้อะไรแล้วก็พี่น้องฟังข่าวด้วยนะครับจะมีการละหมาดกิยามุลัยที่รอฟานนะครับในเดือนชะบานนี้นะขับรถไปละหมาดกันแล้วใครประสงค์จะมีเลี้ยงอาหารซะฮูดใครจะกินอาหารซะฮูดแล้วก็จะถือศีลอดในวันนั้นก็ไม่ว่ากันพี่น้องคอยฟังข่าวเพราะอะไรครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะมานวันนี้อะมานต่างๆของเราในเดือนชะบานต้องเยอะกว่าเดือนอื่นส่วนเดือนรอมฎอนนี่เท่าทวีคูณอยู่แล้วแต่เดือนชะบานนี่โอกาสของเรามีอยู่แล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ทำอะไรก็ได้พี่น้องที่มันเป็นอะมานของเราทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีไม่มีน้ำละหมาดทุกครั้งที่นบีเสียน้ำละหมาดนบีก็จะไปอาบน้ำละหมาดใหม่ถ้าพี่น้องทำได้เนาะลองฝึกตัวเองให้มีน้ำละหมาดตลอดเวลาสิคืนหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันว่าท่านนบีเดินในสวรรค์แต่ที่แปลกคือท่านบิลาลมายืนข้างหน้าในสวรรค์พอรุ่งเช้าเสร็จปั๊บนบีไปถามบิลาลไปทำอะไรมาไปเดินต่อหน้าฉันในสวรรค์ บิลาลบอกนบีจ๋าฉันก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ที่ฉันเป็นทำเป็นประจำก็คือว่าทุกครั้งที่ฉันเสียน้ำละหมาดแล้วฉันก็ไปอาบน้ำละหมาดและทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วฉันจะละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาด2รอกาตเสมออัลลอฮ์ยกเกียรติบิลาลให้ยืนหน้าเดินหน้าท่านรอซูลในสวรรค์เพราะท่านบิลาลรักษาน้ำละหมาดและที่สำคัญสุนนะห์หนึ่งที่เรามักไม่ค่อยได้ทำกันก็คือการละหมาด2รอกาตหลังอาบน้ำละหมาดเอาถามพี่น้องนะก่อนนอนมีสุนนะห์ให้ทำอะไรบ้างฮะก่อนนอนต้องทำยังไงก่อนฮะนั่งก่อนนะก่อนนอนนั่งก่อนนะพี่น้องนะใครก่อนนอนล้มตัวไปเลยนั่งก่อนนั่งก่อนอ้าวก่อนนอนมีสุนนะห์อะไรบ้างให้ทำTikTok ดูอาใช่แล้วมีแปรงฟันมีอาบน้ำละหมาดนี่สุนนะห์นบีเข้มแข็งเลยนะครับก่อนจะนอนนบีให้ไปอาบน้ำละหมาดทีนี้ทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดโอกาสละหมาดสุนนะห์ได้ป่ะใครอยากขอดุอาต่ออัลลอฮ์เร็วยาอัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกียาอัลลอฮ์นู่นตื่นมาตอนตีสองสอนแล้วดุอาที่ถูกตอบรับเสร็จหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนใครเลี้ยงไก่นั่นแหละที่ไก่ขันนั่นแหละไก่เห็นมาลาอิกะห์แล้วก็ขอดุอาฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นก็คือเดือนชะบานมีความสำคัญที่อามันของเราถูกยกไปยังฟากฟ้าณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันอะไรที่เราทำได้ตอนนี้พี่น้องทำตะกี้มีบริจาคอ่ะบริจาคองค์กรไหนไม่รู้ขอรับบริจาคเราบริจาคทำบุญซอดาเกาะห์ยิ้มก็เป็นซอดาเกาะห์ทำอาหารอ้าวตักให้เพื่อนบ้านพูดจากับเพื่อนดีๆเป็นซอดาเกาะห์หมดเป็นอามันที่ดีหมดประการต่อมาอุลามะอธิบายว่าหะดีษ
ที่เกี่ยวกับอามันจะถูกยกลงไปยังฟากฟ้าเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกไม่รู้ได้เคยได้ยินว่าหะดีษนี้เราไม่ค่อยได้ยินกันเนาะยะตาอากอบูนาฟีกุมมาลาอิกะบิลไลวะมาลาอิกะบินนะฮารมาลาอิกะที่ประจำตัวเราในการบันทึกความดีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเขามีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาลาอิกะจดเราปั๊บพอได้เวลาหนึ่งมาลาอิกะท่านใหม่ก็จะมามาลาอิกะท่านเก่าก็จะหายไปหายไปไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหุยเอาไงอ่ะมีแบบนี้ด้วยเหรอวายุจะตามีอูนะฟีศอลาติลฟัจรีวะศอลาติลอัสรีมาลาอิกะห์จะมารวมกันสลับเปลี่ยนหมุนเวียนจะมาเจอกันในช่วงของการละหมาดอาซัรกับละหมาดซุบฮ์โหวันนี้ฟังหะดีษนี้อย่างเดียวคุ้มค่าน้ำมันมาลาอิกะห์ที่จดบัญชีเราอยู่ช่วงซุบฮ์จะหายไปมาลาอิกะห์ท่านใหม่ก็จะมาประจำกับช่วงเวลาละหมาดอาซัรมาลาอิกะห์ท่านใหม่ก็จะมามาลาอิกะห์ท่านเก่าก็จะไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายว่าท่านรอซูลถามมาลาอิกะห์ว่ากัยฟะตะร็อกตุมอิบาดีท่านทิ้งบ่าวของฉันมาได้ยังไงมาลาอิกะห์ตอบว่าตะร็อกนาฮุมวะฮุมยุซอลลูนฉันทิ้งเราทิ้งพวกเขาในขณะที่เขาละหมาดวะอาไตนาฮุมวะฮุมยุซอลลูนแต่ฉันมาหาเขาเขาก็กำลังละหมาดทิ้งตอนซุบฮ์พอหามาหาตอนอาซัรก็กำลังละหมาดวะลายุกบันอามาลุนกอติรอฮิมยกเว้นคนขอโทษนี่อีกหะดีษหนึ่งสรุปก็คือมาไปช่วงซุบฮ์มาช่วงอาซัรช่วงนั้นใครไม่ละหมาดนี่บันไลจักเลยเพราะอะไรเพราะมาลาอิกะห์ที่บันทึกความดีของเราที่ละหมาดซุบฮ์เนี่ยไปแล้วท่านใหม่นี่มาแล้วไปทำไมครับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเอาความดีเทิดหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีถึงบอกว่าในช่วงเวลาซุบฮ์กับเวลาละหมาดอาซัรเป็นเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอัลลอฮ์ถามทิ้งบ่าวของฉันมาได้ยังไงยาอัลลอฮ์ฉันทิ้งมาเขาก็ละหมาดซุบฮ์ฉันกลับไปหาเขาเขาก็ละหมาดอาซัรฉะนั้นมุสลิมคนไหนนี่ไม่ได้ละหมาดอาซัรมุสลิมคนไหนไม่ละหมาดซุบฮ์นี่หนักเลยนะครับเพราะการงานของเราถูกเทิดถูกไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลานั้นนี่หะดีษหนึ่งนะครับหะดีษที่สองอามันในวันพฤหัสอินนันอามานบะนีอาดัมตัวรอดูกุลลูขอมีสินแท้จริงอามันของลูกหลานอาดัมจะถูกยกไปณที่อัลลอฮ์ในทุกๆวันพฤหัสวันพฤหัสก็คือไลลตุลญุมอะฮ์คืนของฮะหมดเวลาไหนเนี่ยมักริบเนี่ยมักริบของวันพฤหัสคือคืนวันอะไรคืนวันศุกร์ฉะนั้นคืนของวันพุธก็คือค่ำของวันพฤหัสแล้วไปหมดนู่นเลยหมดมักริบของวันศุกร์หมดมักริบของวันศุกร์ก็คือค่ำของวันพฤหัสก็คือมักริบของวันพฤหัสถือว่าเป็นคืนวันศุกร์มาก่อนเขาบอกว่าไปฟังแปลค่ำวันศุกร์เขาไปฟังตอนไหนครับฟังแปลวันศุกร์เนี่ยไปค่ำวันพฤหัสนะครับทีนี้ยุคหลังเนี่ยมาใช้ใหม่ค่ำวันศุกร์ก็คือวันศุกร์จริงๆค่ำลงแต่ในอิสลามถือว่าเป็นกลางคืนของวันเสาร์ฟาลายุกบันอามาลุนยกเว้นอัลลอฮ์จะไม่เทิดอามันของเขานะ
จะไม่เอาการงานของเขากอติอุรอฮิมคือคนที่ตัดญาติขาดมิตรอัลลอฮ์ไม่นำอามันของเราเนี่ยยกไปยังฟากฟ้าไปหาพระองค์พี่น้องญาติของเราจะยังไงก็ตามเขาจะไม่ดียังไงกับเราก็ตามอย่าตัดขาดเขาถ้าเขาทำผิดกับเราเขารับกับอัลลอฮ์โหยอาจารย์เป็นพี่น้องคานตามกันมาดูสิแบ่งมรดกมันเอาคนเดียวเลยผมถามว่าวันนี้ไปดูชีวิตเขายังว่าเป็นไงไปดูแล้วเป็นไงไม่เป็นท่าเลยพี่น้องไม่มีงานอามันอะไรการงานอะไรที่อัลลอฮ์ลงโทษบนโลกดุนยานะครับไม่ค่อยมีนะยกเว้นไม่กี่เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือซอลิมอาธรรมกับคนอื่นไปละเมิดสิทธิฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยาพี่น้องไม่เชื่อไปดูสิครับคนที่โกงที่ดินคนอื่นคนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนคนที่ไปอาธรรมกับคนอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไปใส่ร้ายคนอื่นชีวิตของเขาไม่มีนี่อัลลอฮ์ให้เห็นบนโลกดุนยาอีกเรื่องนึงที่อัลลอฮ์ให้เห็นเลยก็คือเนรคุณพ่อแม่เนรคุณพ่อแม่ผมเหตุการณ์จริงไม่ต้องบอกว่าที่ไหนครับโทรศัพท์ลูกผู้ชายนะแกก็จะออกเป็นกระเทยกระเทยหน่อยโทรศัพท์ไปที่สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบอกเจ้าหน้าที่เมื่อไรจะมาเอาไอ้แก่ที่บ้านไปสักทีโอ้ไอ้แก่ที่เขาพูดก็คือพ่อของตัวเองพ่อตัวเองนั่งร้องไห้กับพ่อบอกไม่ไปอยู่นี่ได้ละหมาดได้นู่นไม่พาไปพี่น้องแล้ววันนี้ลูกคนนี้นะครับไม่ต้องถามเลยว่าชีวิตเป็นยังไงอัลลอฮ์ทดสอบอย่างมหาศาลฉะนั้นเรื่องของพ่อแม่การอกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ต้องรอกิยามัตนะครับโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เห็นคนที่ทำกับคนที่ละเมิดคนที่ลิดรอนสิทธิฮักกุนอาดัมบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เห็นเลยเคยขายที่ได้โกงที่ญาติพี่น้องเพื่อนขอโทษน้องพี่ที่คานตามกันมาเป็นร้อยๆไร่ครับวันนี้ตัวเองไม่มีที่อยู่แถมยังต้องเช่าที่คนอื่นอยู่เป็นไปได้ยังไงนี่ไม่ต้องรอโลกหน้านะครับโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นฉะนั้นนบีถึงบอกว่าคนวันพฤหัสอัลลอฮ์จะยกอามันไปยังพระองค์ยกเว้นคนที่ตัดญาติขาดมิตรอัลลอฮ์ไม่ยกให้ไม่ยกอามันเพราะอะไรพี่น้องพี่น้องที่คานตามกันมาสายเลือดเดียวกันเรายังโกงได้และนับภาษาอะไรกับพวกเราจริงไม่จริงก็นั่นน้องเขาแท้ๆพี่เขาแท้ๆเขายังโกงได้นับภาษาอะไรกับเราคนเหล่านี้ไม่มีบารกัตในชีวิตไม่มีบารกัตในชีวิตบนโลกดุนยานี้เลยถึงขั้นว่าอัลลอฮ์ไม่ยกอามันให้คิดดูกันละกันยกเว้นว่าจะต้องไม่ตัดญาติขาดมิตรอ้าวอาจารย์เขาโกงเราทำไงไม่ได้ยากดิครับเขาโกงเราสิทธิเราไปทวงเขานี่เป็นน้องเราคานตามกันมาพี่เราคานตามกันมาแต่ไม่ยอมให้นั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เรากับเขายังคงเป็นพี่น้องกันอยู่แต่เราก็ต้องเตือนเขาว่าท่านเอาไปเนี่ยท่านก็รอบาลาได้แต่ในฐานะที่ฉันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันที่คานตามกันมาอัลลอฮ์สั่งว่าไม่ให้ตัดญาติขาดมิฉันก็ไม่ตัดยังเป็นพี่น้องกันอยู่เนาะฉะนั้นเรื่องของการตัดญาติขาดมิเนี่ยกอติอุรอฮิมนี่เรื่องหนักเรื่องใหญ่และข้อที่สามก็คือการที่อัลลอฮ์จะยกอามันในเดือนชะบานที่ผมได้อ่านหะดีษไปข้างต้นฉะนั้นวันนี้กลับไปพี่น้องอะไรที่มันเป็นความดีเอาผู้ชายที่อยู่ใกล้มัสยิดไม่ยากเดี๋ยวไปละหมาดอาซัด91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วเยอะแยะเลยพอถึงเดือนชะบานอามันของเราเทิดไปหาอัลลอฮ์ได้เยอะอีกแต่ก่อนก็อ่านกุรอานไม่เยอะ
พอถึงเดือนชะอ์บานอ่านกุรอานเยอะอัลลอฮ์เอาการอ่านกุรอานของเราเทิดไปยังขึ้นไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเดือนชะอ์บานจึงเดือนพินที่ยิ่งใหญ่ก่อนรอมฎอนจะมาพี่น้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับอีกประเด็นหนึ่งของเดือนชะอ์บานก็คือเรื่องของการถือศีลอดผมอ่านหะดีษกับให้พี่น้องไปแล้วนะครับว่าการถือศีลอดในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนที่นบีถือศีลอดมากที่สุดนะครับมารอไอตูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอมาชะฮรอยมุตะตาบิไออิลลาอันนะฮูกานะยาซิลุชะอ์บานบิรอมฎอนท่านหญิงไอชะบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลถือศีลอด2เดือนติดต่อกันนอกจากการถือศีลอดชะอ์บานแล้วก็เดือนรอมฎอนรอมฎอนเต็มเดือนชะอ์บานนบีถือศีลอดมาก พี่น้องอะไรที่มันเป็นความขัดแย้งเนี่ยพี่น้องวางไว้ที่ไม่ขัดแย้งก็คือเดือนชะอ์บานถือศีลอดวันไหนก็ได้ถือให้มากที่สุดเอ้าอาจารย์มันมีหะดีษบอกไม่ใช่หรือว่าห้ามถือศีลอดครึ่งเดือนหลังของเดือนชะอ์บานอ๋อมีแต่อุลามะอธิบายว่าไปเจาะจงแค่ครึ่งเดือนหลังอันนี้เนี่ยไม่ได้เอาก็มีว่ากันไปแต่ที่ซอฮีห์แต่ที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติก็คือในเดือนชะอ์บานถือศีลอดวันไหนก็ได้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถือได้หมดวันไหนก็ได้ที่เรามีความสามารถประเด็นต่อมาการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเป็นการเตรียมร่างกายเพื่อต้อนรับรอมฎอนบัลลิกนารอมฎอนนบีบรรดาซอฮาบะห์ขอดุอาว่าขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานให้ทําให้ฉันมีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องทําอามันในเดือนชะอ์บานแล้วต้องขอดุอาว่าให้มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนเพราะอามันการงานมันมากเท่าทวีคูณนะครับโดยเฉพาะคืนไลลาตุลกอดเนาะผมมีเวลาอีกนิดหน่อยให้พี่น้องได้ตั้งคำถามนะครับคราวที่แล้วมาอัพด้วยไม่ได้ให้ตั้งคำถามเลยคราวนี้ก็เลย ให้พี่น้องได้ตั้งคำถามนะครับมีไหมฮะครับครับครับนะครับพี่น้องบอกว่าได้อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วจะละหมาดเนี่ยมันตรงกับเวลาละหมาดดูฮาเอาใหม่ทำใจร่มๆละหมาดดูฮาเวลาไหนครับฮะสายที่บ้านมีปฏิทินอิสลามป่ะมันจะเขียนคำว่าชูรุกอะนะเวลาชูรุกเนี่ย 6:30 สมมุติ 6:457โมงแล้วเลยเวลาละหมาดชุรุกไปนิดหนึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตรงศีรษะเที่ยงวันนั่นคือเวลาละหมาดดูฮา2รอกาตให้สลามมากสุด8รอกาตละหมาดที่ดีที่สุดของละหมาดดูฮาก็คือช่วงลูดอูดหลบทรายร้อนประมาณ11 โมงครึ่ง 11 โมงช่วงนั้นขายข้าวแกงมันเลยใช่ไหมจริงป่ะเออแปลกนะแล้วช่วงนั้นพี่น้องไปอยู่บริษัทสิไปอยู่บริษัทเจ้านายแบบโหกำลังต้องการงานด่วนก็ช่วงไหน10:30 ถึง 11 โมงเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยก่อนจะพักเนี่ยงานมารุมมาตุ้มเลยนบีบอกว่าเวลานั้นละหมาดดูฮาแจ๋วที่สุดแจ๋วที่สุดโอกาสน้อยที่คนจะมาละหมาดช่วงนั้นแต่ก็มีแต่ถ้าใครละหมาดนี่แจ๋วทีนี้เราอาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วจะละหมาดดูฮาก็นึกได้ว่ามันมีซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดทำยังไงให้เราเนี่ยอาบน้ำละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำได้เลยแล้วก็ละหมาดดูฮาครับผลบุญเยอะเลยทีนี้พี่น้องจะไม่ละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดก็ได้ละหมาดดูฮาเลยก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าเรานึกได้ว่าเราจะละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดก็ทำแล้วก็ดูฮาสัก2ถ้ามีเวลาก็4-6-8ทำได้นะครับอันนี้เนี่ยมีคนถามเชคบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์อาบน้ำละหมาดทีนี้ไม่ได้มาที่บ้านสิเพราะส่วนใหญ่ซอฮาบะห์เนี่ยจะละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดที่บ้านปรากฏว่าเราแม้พออาบน้ำละหมาดที่มัสยิด
แล้วเราก็ละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าก่อนที่จะเข้าสุราตอนที่เรายืนที่จะละหมาดเนี่ยมันก็มีซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดใช่ป่ะแล้วก็มีซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเอาจะเอายังไงเนี่ยเออเชคมินบาสตอบว่าถ้าเราเนียดอาบเนียดละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ไปด้วยเพราะนบีบอกว่าเรากะอาใต้นี้2รอกัตกอบละอายะห์ยะลิซาก่อนนั่งฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังอาบน้ำละหมาดก็คือละหมาด2รอกัตก่อนนั่งเหมือนกันตรงนี้อุลามาบอกว่าอัลลอฮ์จะบันทึกว่าเขาได้ผลบุญละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยนะครับครับในเดือนชะบานใช่ไหมนิฟูชะบานไม่มีคำสั่งอะไรเลยเรามาทำกันเองเรามาต่ออายุอ่านยาซีนหนึ่งจบก็ต่ออายุใช่ไหมอ่านยาซีนหนึ่งจบแล้วก็ขอให้มีริซกีนะครับทีนี้บางคนไม่เคยละหมาดฟัรดูแต่ละหมาดมาละหมาดซุนนะห์สองรอกัตในกลางคืนของนิฟูชะบานแล้วจะขอต่ออายุเนี่ยมันกินกับปัญญาไหมใช่ไหมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีในอิสลามนะครับการละหมาดเจาะจงละหมาดซุนนะห์สองรอกัตในคืนนี้ฟูชาบานไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีเป็นการกระทำของชายคนหนึ่งที่ชื่ออิบนุฮัมรอที่อยู่ในปาเลสไตน์ในช่วงของครึ่งเดือนของเดือนชาบานแกไปละหมาดสองรอกัตละหมาดเสร็จแล้วก็ให้สลามละหมาดเสร็จแล้วก็ให้สลามพอปีต่อไปเนี่ยอิบนุอบีฮัมรอเนี่ยไปละหมาดอีกบรรดาผู้คนก็ไปละหมาดตามนั่นแหละเป็นที่มาว่ามีการละหมาดสองรอกัตในนิฟูชาบานแล้วก็ไปละหมาดกันจนกระทั่งมาถึงในยุคเราปัจจุบันซึ่งมันไม่มีอะไรในเดือนชะบานที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีไม่มีการละหมาดซุนนะห์เจาะจงในเดือนชะบานยกเว้นการถือสินอดซุนนะห์เท่านั้นจำไม่ดีนะถือสินอดซุนนะห์เท่านั้นส่วนหะดีษที่เขาอ้างมาล้วนแต่เป็นหะดีษดออีฟทั้งสิ้นที่บอกว่าใครไปละหมาด2รอกัตนี่คือนิฟูชะบานจะได้นั่นได้นี่อันนี้ดออีฟทั้งหมดไม่ใช่ดออีฟอย่างเดียวนะมีเมาดัวมีเก้ด้วยเนาะก็บอกแล้วอะไรที่มันชัดเจนก็คือถือสินอดนี่ชัดเจนที่สุดส่วนที่การกระทําที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราไม่เอาอ่ะมีคำถามไหมครับที่เรียนมาเข้าใจหมดเลยฮะยังมีเวลาครับอีก5นาทีมาคราวที่แล้วนี่ไม่ได้ปล่อยให้ถามมาอัพเลยคราวนี้ก็เลยมากอดอให้นะครับครับมีไหมแสดงว่าเข้าใจหมดนะก็สรุปในเบื้องต้นนี้นะครับว่าเดือนชะบานมีความสำคัญจริงๆอามันทั้งหมดเราจะถูกยกไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทำอะไรได้ทำนะครับผมเลือกที่จะให้ความรู้ในเดือนนี้แล้วก็รับผ่านทีวีจะแพร่ภาพตอนตีสองนะครับ PS9108 นะ PS9108 นะครับผมเนี่ยเครียดเรื่องเดียวเรื่องวิทยากรที่จะมาบรรยายสดเพราะเขาจะต้องมาบรรยายสดตอนตีสามครึ่งโอ้โหไม่รักกันจริงนี่มันมากันไม่ได้นะครับตีสามครึ่งเนี่ยต้องถึงสถานีก็ขอดูอานะครับถ้าหากว่าไม่มีจริงๆก็คงจะต้องเป็นเทปนะส่วนตีสี่ครึ่งก็จะเริ่มถามตอบนะยาวไปเลยนะครับก็โดยผมนะฮะผมก็จะถามตอบประจำทุกวันนะครับชาลอพี่น้องลองดูนะครับใครไม่มีต้อง PSI เนาะPSI พี่น้องเปิด4ช่องได้เนี่ยก็เปิดของผมได้นะครับแต่มันอยู่108ชื่อช่องโชคดี108นะครับแล้วก็ตี2เป็นต้นไปเพื่อคืนนี้ใครจะตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดเสร็จอ่านกุรอานเสร็จแล้วลองเปิดดู108นะเราก็จะอยู่ในจอนะครับก็ต
ตอนแรกขอเข้าไปเที่ยงคืนเขาไม่ให้ยังไม่ให้นะครับได้ตีสองก็ตีสองนะครับแล้วก็เราก็จะยาวไปถึงเดือนรอมฎอนเลยเนาะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้านะครับนะใครสามารถไปได้ก็ไปนะครับใครไม่สามารถก็ไม่เป็นไรนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับมาเข้าใจอิสลามกันเถิดอันนี้ให้กับมุอัลลัฟแล้วก็มุสลิมเดิมๆพวกเราก็ไปฟังได้ไม่เป็นไรครับนะครับแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วก็จะเลี้ยงอาหารฟรีนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับไปขอสปอนเซอร์เขาไปเรื่อยๆถ้าวันไหนไม่มีสปอนเซอร์ก็ขายไหนพี่น้องก็มาช่วยกันหรือจะมีพี่น้องจะร่วมไปละศีลอดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่ละฟานจะมีเลี้ยงละศีลอดทุกวันนะครับนะตอนนี้มีพี่น้องจองมาในวันค่ำ27มาแล้วนะครับนะอินชาอัลเลาะห์แต่30วันพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมเป็นผู้ที่จะเลี้ยงอาหารได้นะครับที่นี่มีปะที่นี่มีไหมครับมีหลายปีแล้วเหรอโอ้ผมตกข่าวเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์เจอกันนะพรุ่งนี้คิวผมวันนี้มาเป็นมวยแทนเนาะก็ช่วยกันนะครับเราอยู่กันแค่นี้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราช่วยกันเป็นพันธมิตรเมื่อวานก็ไปงานครูยานะไปงานครูยาอาจารย์มุตฟาอาจารย์อินยัดก็มาเนี่ยเราอยู่กันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนาะอ่ะวันนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้มาอัพด้วยฮะไอ้นะสื่อนรักก็มีผมไม่ได้เข้าไปนะก็มีคิวที่ไหนอ่ะที่คุยาสื่อนุ่นนักเขาไม่เชิญเนาะนะครับนะก็อยู่กันนี่แหละฮะน้องจอกนี่ก็สถาบันเยอะนะครับมัสยิดเยอะนะมีอะไรเราก็ช่วยกันเนาะไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ก็โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์